4 3 2 1 Let's go มาโยไควอทเจมโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาคเสริมก็บอกได้เลยว่ามันเป็นภาคเสริมที่ไม่ใช่ภาคต่อไม่ใช่ภาคต่อเลยแต่ก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงแล้วว่าคือพระเอกมันชื่อจิมเนาะพระเอกตัวเอกมันชื่อจิมแล้วกันนะจำชื่อได้เฉพาะตัวเอกกับเพื่อนมันอีกคนนึงอะตัวเอกมันชื่อจิมนะเนี่ยอีกคนนึงมันชื่อเคมะแล้วกันนะเคมะกับจิมเนาะเป็นเพื่อนกันนะก็จิมมันก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะสอบเข้าหรือเปล่ามันสอบเข้าโรงเรียนนี้ได้มั้ยและนี่ก็คือเหรียญพีชิบหายเหรียญพีเหรียญพีก็คือเหรียญที่เราสามารถไปซื้อเหรียญได้ตามร้านค้าในชีวิตจริงอ่ะแล้วเอามาแลกสแกนกับNintendo ประมาณนั้นแหละแล้วจะได้เหรียญมาโอ้โหแต่แม่งแพงชิบหาย 4-500 เหี้ยคือจะซื้อเนี่ยมันนี่คือการรับของซึ่งต้นเกมยังไงไม่ต้องรับกันอยู่แล้วซึ่งเกมนี้สมมติถ้าไม่รับของช่วงต้นเกมนี่ถือว่ามันเป็นอะไรที่ขาดไปเลยถือว่าไม่ได้เล่นเกมนี้แน่นอนเพราะของเกมนี้แม่งแจกเยอะมากบอกไว้ก่อนคือมันแจกเป็นล้านอ่ะบอกได้เลยคือตอนนี่รับของตอนนี้คือรับสบายยันชาติหน้าเลยนะบอกไว้ก่อนนี่มีของหัวแมวด้วยพอเท่เป็นไงล่ะหลังจากที่เราได้รับของอะไรเรียบร้อยทำภารกิจเสร็จทั้งหมดเราก็ได้มาเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นไอ้หัวแหลมผมจะเรียกว่าไอ้หัวแหลมด้วยกันนะจิมกับเคมะแล้วก็ไอ้หัวแหลมโอเคเป็นการจำชื่อได้ง่ายขึ้นเนาะไอ้หัวแหลมก็จะเป็นเพื่อนเราแต่ช่วงต้นเกมมันอาจจะทำอะไรไม่ได้เนาะช่วงต้นเกมมันทำอะไรไม่ได้เลยจริงจริงแต่ตอนนี้มันก็รู้สึกเหมือนว่าเราต้องสู้กับไอ้สามหน่อนี้ไอ้สามหน่อนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นนักเลงหัวไม้ที่แบบว่าพยายามแบบจะท้าสู้กับไอหัวแหลมเราแต่ว่าเพื่อนพระเอกไอแต่ว่าตัวเอกเราชื่อไอจิมเนี่ยมันมาช่วยไว้ก่อนไอจิมมันก็แนะนำตัวเองแนะนำให้คนดูด้วยว่ากูเนี่ยชื่อจิมนั่นก็รู้สึกเหมือนว่ามันชอบร้องเพลงมันชอบเพลงแหลมมันชอบร้องเพลงด้วยแหละซึ่งจิมลืมบอกไปว่าจิมนี่มันคือจิมันคล้ายๆกับโยไคในภาคหลักด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็คล้ายกับโยไอตัวนี้เคมะคล้ายๆกับโยไคในภาคหลักที่มีชื่อว่าโคมะไอจิมนี่ไม่รู้จักจิมนี่ลืมไปแล้วลืมมันจิบันยันใช่เป็นตัวแมวสีแดงก็เป็นตัวเอกในภาคหลักเหมือนกันหัวแหลมนี่ไอหัวแหลมจำชื่อมันไม่ได้เว้ยไอหัวแหลมมันชื่อแต่ว่ามันเป็นแต่เมื่อก่อนมันเรียกมันว่าไอนี่หัวหอมไอหัวหอมถ้าจะไม่ผิดการสู้กันโหแบบใส่นัวการสู้กันก็เหมือนระบบ RPG ทั่วไปนี่เป็นไงล่ะคีขึ้นเลยนี่ระบบเด่นไอ้3หนอนมันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ช่วยเพื่อนเราได้แล้วอันนี้คือการแนะนำแนะนำตัวของเพื่อนผมจะตั้งชื่อมันไอ้หัวแหลมนี่มันคือหัวหอมแบบมันเหมือนหัวหอมมากคือเมื่อกี้ภาพพื้นหลังมันเป็นหัวหอมเลยเพิ่งเห็นโคตรดีบอกไว้เลยว่าการเล่นเกมนี้ผมไม่ได้หวังเนื้อเรื่องนะบอกไว้ก่อนสนุกล้วนๆเกมนี้มันคือระบบมันดีแล้วนี่ก็คือเพื่อนอีกคนนึงนะฮะชื่อว่าคือตัวละครนี้จะคล้ายๆกับยูกิถ้าจำไม่ผิดยูกิก็จะเป็นตัวน้ำแข็งเนาะตัวนี้เก่งมากเอาบินไปไหนแล้วอันนี้มีรองเท้าสุดพิเศษเธอจะชอบรองเท้าใช่ไหมรองเท้าไอรอนแมนเป็นไอรอนบินไปแล้วเนี่ยบินไปแล้วเนี่ยเลเวล5ยกนิ้วให้เลยไม่รู้ติดกระสิทธิ์หรือเปล่าช่างมันเลยแต่ว่าภาคนี้ก็ยังมีกาชาเข้ามาอยากรู้จังมันเป็นยังไงวะเอาจริงๆนะภาคนี้ไม่เคยเห็นกาเออยังไม่เคยเห็นกาชานะอยากจะรู้กันอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็นี่ตัวนี้มันมีอีเวนท์ที่แบบว่าเราต้องวิ่งหนีตัวนี้ด้วยนะเป็นจูเลอร์เนี่ยแปลงร่างเป็นแมวก็ได้แปลงร่างเป็นตัวนี้ก็ได้นี่มันเป็นแบบแมวแปลงร่างมันก็เท่ถ้าตอนเวลาแปลงร่างมันจะพูดด้วยนะเก่งจิเท่เกินภาพเป็นเพียงแค่ฮีโร่พูดเทียอะไรไม่ได้คือมันต่างจากภาคอื่นๆเลยมันจริงๆมันคนละจักรวาลกันเลยด้วยซ้ำนะมันเป็นคนละจักรวาลกันด้วยนะตัวแมวเมื่อกี้เท่นะแมวสีเหลืองอยากได้จ้ะ
แต่ไม่รู้มันตัวอะไรโคตรเท่เลยยูไคเจมหลังจากที่เรานั้นได้ฟังเพลงไปที่เรียบร้อยเราก็ต้องมาเจอกับอาจารย์ใหญ่แอบเหลียอาจารย์ประจำชั้นนะอาจารย์ประจำชั้นก็จะแบบคือก็รู้ๆอยู่ว่าใครนะฮะถ้าใครเคยเล่นโยไคภาคก่อนๆมาหลังจากที่เราคุยกับอาจารย์ประจำชั้นเสร็จแล้วเราก็มาเจอแล้วก็มาคุยกันหลังห้องกันมัน3คนคุยกันหลังห้องคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวมันก็มีโยไคตัวนึงโผล่มามันเป็นแมวอ่ะชื่อเบอร์เกอรี่นะโอ้โหชื่อใช่ปะวะอ่านถูกมันชื่อเบเกอรี่นะมันซึ่งแบบหนีมาแล้ววันตัวเลย จะเป็นโยคายตัวแรกของจิมเนาะแล้วก็มันจะเป็นตัวบอสตัวแรกด้วยนะนี่ต้องสู้เอาจริงสู้ไม่ได้ยากเลยนะสู้ไม่ยากมากก็บอสมันตีไม่ค่อยแรงไงแต่ว่ามันจะมีสกิลแบบว่าให้เราต้องหลบคอยหลบคอยอะไรอยู่ตลอดเวลาเข้ามาในสู่การสู้กับบอสไฟกับบอสวิธีการหลบการสู้อะไรมันก็จะสอนไปอย่างนั้นแหละกด B เพื่อหลบแล้วก็กด X กับ Y เพื่อโจมตีนะก็เหมือนเกม RPG ทั่วไปนี่ตีเข้าทีละ5ทีละ3เป็นบอสเริ่มเกมเลยอ่ะคือมันเริ่มเกมมาถึงมันเจอบอสเลยตัวแรกแต่บอสมันตีเบาไม่ต้องห่วงเลยกี้ขึ้นทีละ9ไปเฉยมันก็เห็นบอสแมวเนี่ยวันจะเป็นเพื่อนของเราในอนาคตนะตัวนี้อุ้ยตีป่ะตีนอนหงายพุ่งตีไปขี้13ขี้แตกตายขี้แตกเลยเต้นก่อนแล้วก็ไอ้การเต้นเนี่ยมันคือสมมติว่าเราฆ่าโยคายได้มันก็จะมีการเต้นขึ้นมาหรือว่าเราลบสกิลของโยคายได้เราจะมีการเต้นขึ้นมาการเต้นนี้มันหมายถึงการเพิ่มบัฟอ่ะนะทีนี้ก็ได้เจ้าหมีอ้วนมาเป็นเพื่อนแล้วนะแต่ตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้เราต้องไปหาอาจารย์สุดเสน่ห์ของเราก่อนนะอาจารย์ชื่ออะไรวะเนี่ยลืมเลยอาจารย์อะไรสักอย่างทีนี้มันจะให้ของเรามาในการสู้ไอ้ของพวกนี้สามารถเอาไปใส่ได้แต่จริงๆแล้วผมก็เอาจริงแล้วผมไปรับของอะไรที่มันดูขวดตรงนี้มาแล้วด้วยแหละแต่ต้นเกมว่าใส่ไปก่อนหนีนะโจ๊กบัวขาวเป็นไงล่ะบัวขาวไหมตายหาเลยแล้วนี่ก็เหมือนกับว่ามันพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอารมณ์เหมือนฝันมั้งฝันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมั้งนี่อาจารย์สุดสวยสุดน่ารักมาแล้วนี่อาจารย์สุดสวยนางเป็นพยาบาลนะนางเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลของโรงเรียนนะไม่ใช่อาจารย์สิมันเรียกเป็นอาจารย์นะอาจารย์ซินซีหรือว่าเป็นอาจารย์นี่อาจารย์สุดสวยสุดน่ารักจะเป็นคนที่มอบนาฬิกาโยคายให้กับเรานะเราสามารถนำนาฬิกาไปแปลงร่างได้แล้วก็อัญเชิญโยคายได้แล้วสมมติว่าจะเป็นจิมมันจะชอบเลยกูก็ชอบน่ารักด้วยนะอาจารย์แล้วก็อาจารย์นี่ติดท็อปสุดฮอตของโรงเรียนเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยแล้วก็เกมนี้รู้สึกมันจะมีความฮงความฮอตเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่น่าจะ300กว่ามั้งนะประมาณนั้นแหละแล้วคือความสำเร็จของเกมนี้สมมติถ้าจะเล่นให้จบอะสุดของโรงเรียนให้ได้เราถึงจะจบเกมนี้ไอ้เหี้ยแต่ความพร้อมมันเป็นล้านเลยนะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะเมื่อกี้อาจารย์พยาบาลอาจารย์สวยๆกันเรียกว่าอาจารย์สวยๆเลยก็อย่าลืมที่จะใส่ของใช่ใส่ของเลยนี่อย่าลืมที่จะใส่ของมีของที่เราต้องใส่ของพวกนี้ก็จะเป็นของที่จำเป็นมากแล้วก็ไอ้แมวนี่จะเป็นเกี่ยวกับเพิ่มอัตราการดรอปของแรงมากยิ่งขึ้นนี่ใส่อาวุธไปด้วยนี่เป็นไงบอลนี่มันโหดนะบอกไว้ก่อนบอลโหดไม่เพิ่มมาร์คโจมตีสุดๆไปเลยโอเคแล้วก็หลังจากที่เราได้เคลียร์ของอะไรมันเรียบร้อยนี่เราต้องมาหาอาจารย์สวยๆของเราซึ่งอาจารย์สวยๆนั้นก็จะพูดเกี่ยวกับYSP หรือโยคายพาวเวอร์พลังลับของโยคายนั่นแหละนี่ไงมาแล้วกูอ่านผิดตอนเมื่อกี้ขนาดว่าแล้วล่ะนะแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดไปเรื่อยๆก็จะให้นาฬิกาสุดพิเศษล้ำค่ากับเราที่สามารถอัญเชิญโยคายแล้วก็สามารถแปลงร่างได้แต่ตอนแรกก็ยังแปลงร่างไม่ได้หรอกนะตอนนี้มันก็อย่างที่บอกไปมันยังแปลงร่างไม่ได้อ่ะนี่ไงเราได้รับนาฬิกามาแล้วนาฬิกาข้อมือโยคายสุดโยคายพาวเวอร์จะให้ตัวเอกแค่เราจะให้จิมแค่คนเดียวนะเกมมาไม่ได้เพราะตอนนี้มีนาฬิกาแค่อันเดียวต้องทำภารกิจหรือว่าผ่านเควสไปก่อนถึงจะได้เอมาถึงจะได้นาฬิกาด้วย
นี้พระเอกได้แค่คนเดียวอยู่ตอนนี้ก็มีพระเอกคนเดียวที่สามารถเรียกโยคายมาได้แต่ตอนนี้ยังแปลงร่างไม่ได้อยู่นะและนี่คืออุปกรณ์สื่อสารที่อาจารย์ให้เรามาใช่แล้วแล้วรู้สึกเหมือนว่าไอ้หัวหอมมันฟังอยู่หัวหอมมันแอบฟังอยู่ไงเออหัวหอมมันแอบฟังอยู่มันก็แบบว่าโหมันสนใจกับเรื่องแบบนี้เออมันสนใจด้วยมันอยากจะร่วมเดินทางกับเราด้วยแต่สุดท้ายมันก็มันร่วมเดินทางกับเราแต่ในการต่อสู้มันจะทำอะไรไม่ได้เลยถามว่าตัวถ่วงไหมก็ไม่ได้ถ่วงนะถือว่ามันตัวดีเลยนะเพราะมันจะเป็นอมตะเราสามารถไปหลบหลังมันแล้วโจมตีมันได้ไอ้โจมตีศัตรูได้ถือว่าดีมากอาจารย์ก็เรียกเข้ามาคุย3คนเลยทีนี้มันต้องไปแอบฟังอยู่คนเดียวไอ้หัวหอมจะเรียกว่าไอ้หัวหอมนั่นก็น่ารักดีเออโอเคหลังจากนี้ก็ค่อยไปต่อกันพาร์ทหน้าอะไรกันนะรู้สึกว่าพาร์ทนี้ขอจบก่อนแค่นี้กันนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย